สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับคู่เดือดวันศุกร์นะครับระยองครับพบกับทางด้านของเมืองทองโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าดีใจเหลือเกินครับแฟนๆระยองเข้าไปดูเนี่ยผมว่าถ้าดูแล้วนี่เกือบจะเต็มความจุของสนามนะครับแฟนๆให้การตอบรับยอดเยี่ยมมากเลยและที่สำคัญฟุตบอลคู่นี้ก็ใส่กันเดือดเหมือนกันนะครับเรามาดู11ไลน์อัพกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเมืองทองเนี่ยก็ต้องบอกว่าจัดตัวหนักจัดตัวเต็มมาก่อนเลยผู้มาเยือนนะครับกิริพงษ์ภูแถวเชือกครับวันนี้เล่นหลัง4ครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเอาอัพบอสโอคาตานอฟเนี่ยมายืนคู่เซ็นเตอร์แบ็คคู่กับทรงวุฒิไคร่ควรนะครับแล้วก็จักรพันธ์ครับมาอยู่กลางรับนะครับแต่ว่าก็สามารถลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับทางซ้ายมาเป็นอลีซิสโซโก้นะครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลครับแล้วก็ทางด้านขวาทริสตองโดนะครับก็ยืน1อยู่แล้วนะครับขณะที่เกมรุกทั้งหมดเลยนะครับก็มีปรเมศอาจวิไลครับมีคณะคำยกพิชาอุทรากัปตันทีมสถาพรแดงสีถ่างมาซ้ายเลยนะครับเฟลิซิโอบราวน์ครับโอ้โหดูชุดนี้เนี่ยจีโน่เลตเตียรี่ก็คุมทีมมาเขาน่าจะมองเห็นอะไรแล้วแหละนะครับเพราะว่าอัพบอสเนี่ยถือว่าอันนี้ตำแหน่งนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยของแท้ของจริงนะผมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาไม่รู้ไปเอามาได้ยังไงนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะร่วมเล่นกันได้ดีพอสมควรสำหรับเมืองทองณที่มีอยู่นะขณะที่ระยองไม่ง่ายนะระยองเนี่ยตัวดีเยอะนะครับมีทัศพิชาผู้รักษาประตูเดียโก้ซิลวานะครับอามานี่อากินาโดนี่ก็โหดแต่อายุเยอะแล้วนะแล้วก็เป็นทางด้านของวสุศิวกิจนะครับกัปตันทีมเฉลิมพงษ์เกิดแก้วก็มีอายุอนามแล้วนะครับค่อนข้างช้าพอสมควรยอดรักนาเมืองรักนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นทางด้านของคูเอบ้าคาตาโนฮิโรมิชิโหยังอยู่อะยังอยู่อะอายุนี่โหดๆแล้วนะครับอภิวัตหันใจครับแล้วก็อาทิตย์บุตรจินดาคู่กับสเตนิโอจูเนียร์ซึ่งคู่หน้าเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็มีการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมนะครับครึ่งแรกเนี่ยเริ่มมาผู้ตัดสินมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งคนที่ทำหน้าที่หลักเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็เลยมีการเปลี่ยนนะว่ากันไปครับเกมเริ่มมาครับเมืองทองเนี่ยมาในชุดสีแดงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงแรกๆค่อนข้างที่จะเงียบพอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นการรอจังหวะรอโอกาสมากกว่าสำหรับเมืองทองนะครับก็พยายามจะเซตบอลโอคาตานอฟเนี่ยเซตบอลไปเซตบอลมานะครับกับทรงวุฒิไข่ควรออกไปที่อลิซิโซโก้ทริสซองโดคือดูแล้วก็เป็นแนวรับที่สื่อสารกันพอจะรู้เรื่องและเล่นกันค่อนข้างดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็แอบเป็นลูกครึ่งแอบเป็นต่างชาติซะเยอะนะครับก็จะมีทรงวุฒิเนี่ยแหละที่มาคอยเก็บเลเวลเน้นเกมรับส่วนข้างหน้าเนี่ยปล่อยไปก่อนเน้นเกมรุกก็ทำได้ก็ทำไม่ได้ก็เน้นเกมรับก่อนดีกว่านะครับเมืองทองอย่าแพ้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้นครราชสีมามา 2-1 แล้วก็ชนะลำพูนมา 1-0 นะครับนาทีที่9ครับมีจังหวะของเฟลิซิโอเนี่ยทำได้ดีเลยนะเป็นกองหน้าที่หาช่องหาจังหวะหาพื้นที่เล่นนะครับแต่ยังไม่ได้อยู่ในกรอบเขตโทษเพราะว่าต้องลากตัวเองออกมาโดนมาร์คเยอะไงพอออกมาด้านข้างก็ไหลเข้าไปด้านในไหลเข้าไปด้านในเสร็จปุ๊บโอกาสมาสบพอดีเลยนะครับให้กับพิชาอุทราครับกัปตันทีมได้ยิงลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่ายิงไม่ดีครับออกไปนู่นนะอัตจันนะครับโอ้ออกไปไกลไกลโพ้นเลยนะนะครับไม่ได้ครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมืองทองก็กลับเข้าสู่โหมดเดิมระยองก็โหมดเดิมระแวดระวังนะครับอยากมีแต้มครับไม่มีใครอยากแพ้ครับเพราะว่าแพ้ไปก็สุ่มเสี่ยงนะปีนี้นาทีที่19ครับต้องบอกว่าจังหวะนี้สวยเลยสเตนิโอครับแหวกหลบมา1หลบมา2หลบมา3แหวก3ลากผ่านแนวรับเมืองทองหมดแล้วนะครับหมดแล้วแรงเหรอครับไม่ใช่ครับลากผ่านมาหมดแล้วแล้วได้ยิงอีกทีนึงมาแต่ช้าไปนะฮะจังหวะนี้ก็น่าเสียดายนะเจ้าตัวลากมาได้ดีแล้วแต่ว่าแนวรับของเมืองทองยังกลับมาทันนะครับมาสไลด์ทิ้งตัวขวางเอาไว้ได้นะครับแต่ว่ายิงไม่ดีน่าจะยิงไม่แฉลบด้วยซ้ำนะครับจังหวะนี้ออกไปเองครับน่าจะเป็นอาริซิโซโก้เนี่ยเข้ามาช่วยปิดนะครับก็ยัง 0-0 อยู่ถึงตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับเกมมันสนุกมากขึ้นเยอะเลยนะครับทั้ง2ทีมพยายามเร่งเครื่องเมืองทองเนี่ยเร่งมาจะยิงนะครับแต่ด้วยความที่ศักยภาพของในแนวรุกเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้โหดมากขาดวิลเลียมพ็อปไปขาดนักเตะแบบชื่อดังไปขายไปหมดแล้วนะก็ไม่ว่าจะเป็นเจริญศักดิ์วงกรอีกคนนึงนะครับก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับทำให้บางทีเนี่ยมันยากการร่วมเล่นกับในแนวรุกเนี่ยของปรเมศวร์อาจวิไลมันก็ยากขึ้นนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยเฟลิซิโอก็ยังไม่ใช่ตัวที่จะแบบโหมาช่วยได้เต็ม 100% นะครับก็ยัง 0-0 อยู่แต่จังหวะนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าตกใจเลยนะครับเพราะมันคล้ายคลึงกับสัปดาห์ที่แล้วนาทีที่37เนี่ยมันมีช่วงจังหวะที่ทำฟาวล์อู้ยลูกนี้เนี่ยร้องเกือบดราม่าเลยนะครับเป็นยอดรักเนี่ยไปเหยียบทริสตองโดนะครับแล้วสัญญาณ VR ขึ้นมาเช็คโอ้โหเหยียบแบบนี้ย่ำแบบนี้นี่สุ่มเสี่ยงต่อการโดนใบแดงแต่ว่าเจตนาไหมอาจจะไม่ได้เจตนานะครับแต่ถ้าเราไปเทียบในสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าดราม่าเนี่ยแฟนๆเขาบอกว่าเอ้าแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรจำได้ไหมครับที่ทางทริสตองโดเนี่ยไปสไลด์ใส่ข้อเท้าผู้เล่นลำพูนกาม่ายืนอยู่ตรงนั้นกาม่าเกาหัวและแครกเลยนะฮะบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกือบโวยวายกันไปนะครับมาสัปดาห์นี้มีเคสแบบนี้คล้ายๆกันอีกแล้วนะครับแต่สุดท้ายทั้ง2เคสไม่โดนใบแดงโชคดีรอดตัวไปนะครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ยอาจจะไม่ตั้งใจยอดรักก็บอกว่าฟาวเหรอฟาวเหรอนะครับผู้ตัดสินก็บอกว่าอ้าวเอาใบเหลืองไปแล้วกันก็ฟาวนั่นเองนะครับถัดมาครับเกมยังไปกันต่อมันเดือดแล้วไงตอนนี้เหมือนจุดติดแล้วไฟจุดติดแล้วนะครับเดือดใจเดือดใจแล้วนะครับคราวนี้ก็มีโอกาสยิงกันพอสมควรเลยนะฮะเนี่ยฮะมียิงไกลทีนึงได้ลุ้นอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรจนแล้วจนรอดนาทีที่ประมาณสัก45+2เนี่ยครับบอลมาเข้าทางสถาพรแดงสีแล้วเจ้าตัวโอ้โหดิฟชูตลูกนี้ลูกไฟดิฟชูตยิงเปี้ยงดิฟชูตเข้าไม่เข้าเข้าครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยครับบอลมันเปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศแล้วสายเข้าประตูไปอย่างสวยงามโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยนั่นเองนะครับลูกนี้ก็ยอมรับปรบมือเลยนะแล้วก็นำ 1-0 เกมเดือดเลยหลังจากนั้นและอาทิตย์บุตรจินดามาอีกลากมาอีกลากมาอีกจะยิงแต่ว่าฉลับออกหลังไปนะครับโอ้โหหลังจากนี้บอกได้เลยครับว่าดูเดือดแน่นอนทั้ง2ทีมคงไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับโดนไป1แล้วนะครับสำหรับระยองเจ้าบ้านครับครึ่งหลังกลับมาต่อโอ้โหทุกคนเกมยังเดือดเปิดแรกกันอย่างที่บอกเลยนะครับซัดไปซัดมาโอ้โหระยองก็รอไม่ได้เมืองทองก็อยากจะได้ประตูหนีห่างนะครับนาทีที่53เป็นปรเมศครับหูจังหวะนี้สวยเลยปั่นโค้งๆอุ้ยบอลมันจะเข้าอยู่แล้วครับแต่ทัศพิชาต้องออกแรงนะครับกระโดดพุ่งปัดออกไปได้อย่างสุดสวยเลยคือถ้าไม่ปัดบอกได้เลยครับว่าอุ้ยเข้าประตูนะฮะยิงโค้งๆต้องมานะครับโอ้จังหวะนี้เสียดายแทนปรเมศจริงไม่ได้ประตูนะครับยัง 1-0 ครับแต่นาทีที่64ครับเป็นระยองเนี่ยพยายามจะเอาประตูคืนให้ได้ยังไงก็จะเอาให้ได้นะครับเจษฎาเปิดเตะมุมเข้ามาแล้วบอลมันคุกคิกอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเป็นอาทิตย์บุจินดาได้ยิงเข้าไปแต่ไปติดบล็อกยังไม่ได้อีกนะครับติดที่ซองโดบอลลอยกลางอากาศลอยกลางอากาศแล้วยังไงหวยไปออกที่อิสลามีเทคตัวบ่งเข้าไปเรียบร้อย1ประตูต่อ1โอ้โหเจ้าบ้านเฮลั่นๆทั้งสนามเลยครับระยองครับโอ้โหต้องยอมจริงๆครับบอลลอยมานี่ไม่รู้ยังไงแต่สุดท้ายอิสลามีมงเข้าไปอย่างยอดเยี่ยมตีเสมอเป็น 1-1 แล้วครับโอ้โหมันแล้วครับเกมนี้และเกมก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของการแข่งขันนะครับก็ต้องบอกว่าพยายามเปิดเกมลุกเปิดเกมบุกเกมนี้ถือว่ามันใช้ได้นะครับพยายามแลกแล้วแต่ว่าแหมมันสุดท้ายครับมันก็ทำไม่ได้มันได้คนละลูกเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จบ 1-1 นะครับเป็นอันว่าแบ่งไปทีมละ1คะแนนระยองเจ้าบ้านแล้วก็เมืองทองผู้มาเยือนนะครับถือว่าเกมนี้สนุกเลยนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ